็นซีรีส์ที่แบบเข้ากันไหมเป็นเขียวๆสวัสดีครับทุกคนผมเคทแจ๊สนะครับวันนี้ก็กลับมาอีกครั้งนะครับแล้วก็มีเรื่องจะมาเล่านะฮะเป็นแบบเรื่องสั้นๆนะประสบการณ์ที่เพิ่งผ่านมาก็แบบสดๆร้อนๆนะครับแล้วก็หาทางแก้ปัญหาทุกอย่างได้อย่างรวดเร็วนะครับโอเคก็วันนั้นผมไปเล่นคอนเสิร์ตที่หนึ่งนะครับแล้วก็เป่าอยู่นี่แหละเป่าๆไว้สักปุ๊บอยู่ดีๆสายคล้องคอสายแซกก็ตุ้มขาดออกมาจากคอเลยแล้วก็ดีนะมีเรายังมีสติแล้วก็มือเราก็แบบคว้าไว้อะเออแล้วเราก็แบบเป็นเรื่องอันตรายมากนะครับสำหรับนักแซกโซโฟนทุกคนนะครับก็ต้องระวังไว้นะแล้วก็ต้องมีแผนสำรองไว้เสมอนะครับซึ่งในกล่องเครื่องผมเนี่ยก็จะมีสายคล้องคออีกเส้นนึงไว้เพราะว่าจริงๆแล้วผมเคยมีประสบการณ์อย่างเงี้ยก็คือครั้งนึงแล้วนี่ก็คือครั้งที่2ที่มันเกิดขึ้นแล้วผมก็ตอนแรกผมไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นเลยเพราะว่าเราก็เชื่อว่าสายที่เราใช้เนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะแข็งแรงมากพอสมควรเลยนะครับแล้วก็เป็นเส้นที่ผมชอบมากๆด้วยแล้วประเด็นสำคัญคือมันหาซื้อไม่ได้เลยนะพยายามแล้วก็มันก็ขาดไปก็นั่งทำใจอยู่สักแป๊บหนึ่งครับแล้วก็เลยลองถ่ายรูปโพสต์ลง Facebook ของตัวเองดูแล้วก็พิมพ์ไปว่าเราอยากจะได้สายเส้นนี้ไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าเราพยายามหาแล้วใน eBay ก็ไม่มีในเว็บที่เขาขายกันนะครับก็ไม่มีนะครับแซคโค้งแซคเควสอะไรเงี้ยไม่มีเลยก็เลยจนใจพอสมควรนะก็ตอนแรกก็จะทำใจแล้วว่าจะกลับมาใช้เดอะแจ็คเส้นสีแดงเส้นเดิมแต่ว่าก็มีผู้คนมาคอมเมนต์มากมายในโพสต์อันนั้นนะครับแล้วก็มีน้องคนหนึ่งเข้ามาเม้นแล้วก็เขารับทำสายแซกอยู่เขาเปิดเพจนะครับเขาเปิดเพจซึ่งเพจที่ว่าเนี่ยชื่อเพจว่าสายคล้องคอแซกโซโฟนประเทศไทยนะครับแซกโซโฟน Next Strap Thailand โอ้ผมก็ตอนแรกก็จริงๆเคยเห็นมาสักพักนึงแล้วอะแล้วก็แต่ว่าก็ยังไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้สนใจอะไรเพราะว่าเราของเรามันก็ไม่ได้เสียไม่ได้พังอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ทักมาแล้วก็เล่าให้ฟังว่าเขาทำอะไรอยู่แล้วเขาบอกว่าให้ส่งสายเนี่ยไปซ่อมกับเขาได้นะผมก็เฮ้ยจริงเหรอเฮ้ยมันซ่อมได้จริงเหรออะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็ทำอีกเส้นหนึ่งขึ้นมาโดยตอนแรกผมกะว่าจะซื้อที่เขาได้แหละแล้วก็ใช้ไปอะไรเงี้ยแต่พอเขาบอกว่าเออมันซ่อมได้ผมก็แบบเคซ่อมได้ว่ะ พอซ่อมได้ปุ๊บโอเคส่งไปเลยส่งไปให้เขาซ่อมเลยแล้วก็เป็นที่มาของการที่ว่าตอนเนี้ยมันซ่อมเสร็จแล้วแล้วสายมันอยู่ตรงนี้แล้วเรามาแกะพร้อมกันเลยคือผมก็ยังไม่เห็นด้วยนะครับมาแกะพร้อมกันเลยว่ามันเป็นยังไงนะชื่อน้องว่าพัชรพลนะครับก็ทำให้มาซึ่งเขาก็ถามว่าอยากได้แบบไหนอะไรเงี้ยคือผมก็เลยบอกว่าก็แค่เปลี่ยนแค่ตรงนั้นแหละเพราะว่าเปลี่ยนแค่ตรงตัวบ่าตรงนี้ครับเพราะว่ามันขาดตรงนั้นด้วยผมว่ามันด้วยอายุการใช้งานของมันก็น่าจะสักพักแล้วอะนะมันก็นานแล้วเหมือนกันทีเนี้ยก็เลยว่าอ่ะเปลี่ยนแค่ตรงนั้นแล้วกันแล้วเขาก็มีให้เลือกเต็มเลยอะไรเงี้ยจริงๆก็อยากจะอุดหนุนพวกสายหนังของเขานะครับที่ผมซื้อของเขามาเส้นนึงแล้วเส้นนี้นี่คือเส้นที่น้องเขาทำขายนะครับก็ดูดีมากนี่ข้างล่างก็จะเป็นอย่างนี้นะครับดูดีผมก็ซื้อมาเส้นหนึ่งแล้วก็ส่งไอ้สายแบรนเชอร์ของผมเนี่ยส่งสายแบรนเชอร์ของผมเนี่ยไปซ่อมแล้วเนี่ยมันเพิ่งมาเนี่ยกำลังจะแกะเลยว้าวแอดโดทุกคนนี่ครับสายก็มาแล้วขอดูหน่อยคิดถึงจังเลยว้าวโอ้กลิ่นหนังหอมจังนี่นะครับโหไปแก้แล้วนี่เป็นสีเขียวนะครับแล้วก็ทุกอย่างก็เหมือนเดิมครับน้องเขาก็จัดการมาให้ไม่มีอะไรมากเลยเขาก็แค่ปักใหม่อะไรใหม่แล้วแถมยังแข็งแรงกว่าเดิมด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะผมอ่ะที่ผมชอบใช้สายผ้าเนี่ยเพราะว่าเราเป็นคนเหงื่อเยอะเวลาเราเล่นอ่ะแล้วถ้าเป็นหนังอ่ะมันจะแบบโหมันจะแบบ
เหนียวเหนอะหนะแล้วมันจะเหม็นนะก็เลยผมก็เลยรักสายเส้นนี้แบบรักมากๆเลยแล้วก็มันหาซื้อไม่ได้แล้วอะเออจำได้ว่าซื้อที่แซ็กโซไซตี้หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจโหสวยไหมทุกคนเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพเก่าให้ดูนะว่าสภาพตอนที่มันขาดมันเป็นยังไงฮ่าเป็นไงสีเขียวแถมกับเข้ากับเมาส์ไหมนี่เดี๋ยวเราจะมีซีรีส์ของเมาส์นี่นะอันนี้สุดยอดจริงก็เป็นของคนไทยทำตอนนี้ก็มีคนไทยมาซ่อมให้ผมแล้วผมรู้สึกดีใจมากเลยที่คนไทยเนี่ยทำออกมาแบบโหเลิศตั้งแต่ภูรีเมาส์พีซนะแล้วเนี่ยคือ SMR นะครับ SMR นี่ของอาจารย์วิรัตนะครับกับอาจารย์ปริ้นนะครับแล้วก็เนี่ยน้องพัชรพลนี่ทำให้ผมสวยมากเป็นสีเขียวก็เลยเป็นซีรีส์ที่แบบเข้ากันไหมเป็นเขียวๆเออประมาณนี้ก็นี่เป็นไงดูดีนะเนียนครับคิดถึงมากแล้วที่สำคัญเนี่ยคือเร็วมากนะคือผมส่งไปอ่ะแล้วเขาก็ทำพอเขาได้ของปุ๊บเขาทำเลยเว้ยแล้วเขาก็ส่งกลับมาเดี๋ยวนั้นเลยแล้วซึ่งเวลาในการแบบพวกนี้มันแป๊บเดียวมากๆอ่ะก็ยังไงก็นี่คือเรื่องที่จะมาแชร์นะครับก็ยังไงก็อยากจะให้ทุกคนระวังนะเวลาเป่าแซกหรือว่าเราหมั่นตรวจสอบอุปกรณ์ของเรานะสงสัยว่ามันแบบมันจะขาดไหมหรืออะไรเงี้ยแล้วก็พยายามดูมันบ่อยๆนะครับแล้วก็ตอนนี้เรามีคนไทยทำแล้วนะคนไทยทำสายแซกโซโฟนแล้วอ่ะลองไปติดตามที่เพจมีเยอะมากผมเข้าไปดูแล้วแบบโหเยอะมากแล้วก็สวยมากๆด้วยแล้วก็เป็นงานที่จากผมซื้อมาเส้นหนึ่งอ่ะผมว่ามันก็เป็นงานที่โอเคมากๆเลยนะครับก็ยังไงก็ลองเข้าไปติดตามดูนะครับแล้วเดี๋ยวซีรีส์หน้านะผมใช้มอลพีซ SMR เนี่ยมาสักประมาณหนึ่งมากๆคือผมจะรอให้มันแบบสุกงอมมากๆแล้วจะมาเล่าให้ฟังซึ่งตอนนี้ก็คิดว่าใกล้แล้วน่าจะสุกงอมแล้วพาไปลุยมาต่างๆไม่ว่าจะเป็นการบันทึกเสียงในสตูดิโอที่จริงจังมากๆอัดไปหลายเพลงมากแล้วอันนี้แล้วก็เอาไปเล่นสดสู้กับแบรนด์ได้หรือเปล่าเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังให้หมดเลยแล้วก็มีภาพบรรยากาศทุกอย่างในการที่จะบอกว่าไอ้ SMR ตัวนี้มันดีขนาดไหนแต่ตอนนี้เราได้สายแล้วก็ได้เมาส์ที่เป็นสีเขียวคล้ายๆกันไว้แล้วผมรู้สึกแบบแฮปปี้มากก็ยังไงลองเข้าไปตามดูครับน้องเขาก็ขายราคาแบบมิตรภาพนะแล้วก็เป็นราคาที่จับต้องได้นะครับก็ลองดูมีหลายแบบมากมายตอนนี้ผมเห็นคนใช้ค่อนข้างเยอะแล้วพวกพี่ๆน้องๆที่รู้จักกันก็โอ้โหสั่งกันมาเพียบเลยก็ยังไงลองไปติดตามดูครับกับสายแซกโซโฟนที่คนไทยทำเองนะครับแล้วยังไงเคแจ๊สทอล์ก EP หน้าเนี่ยสัญญาเลยว่าเป็นเรื่อง SMR Mouthpiece แน่นอนอ๋อแล้วอย่าลืมนะกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ช่องเคแจ๊สด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจให้ผมมากๆเลยแล้วก็เจอกันที่ไหนก็ทักด้วยแล้วกันโอเคบ๊ายบายจ้าสวัสดีครับ